วเที่ยงช่วงนี้นะคะพามาติดตามเรื่องคดีคุณแตงโมแล้วก็พิธีไว้อาลัยซึ่งเริ่มวันแรกไปเมื่อวานเวลา 18:30 นาทีหลายคนที่เข้าไปดูไลฟ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้ส่งใจไปส่งคุณแตงโมไปไว้อาลัยด้วยเพื่อนๆที่รักของเธอก็มีการไปปรากฏตัวในพิธีนี้อย่างคับข้างเลยทีเดียวนะคะแล้วงานนี้ก็จัดออกมาได้สมความตั้งใจของทุกๆคนเลยค่ะบรรยากาศเมื่อวานนะคะในงานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะในพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการนอกวงการแฟนคลับที่ลงทะเบียนเอาไว้เดินทางมาร่วมงานผู้จัดงานเน้นใช้ดอกไม้สีขาวแล้วก็ลูกโป่งที่คุณแตงโมชอบมาประดับสถานที่จัดงานนะคะเพราะว่าต้องการส่งคุณแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสวยงามค่ะทั้งฝั่งของคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมเนี่ยก็อยู่ในงานตลอดเวลามาช่วยจัดดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่มาร่วมอาลัยเนี่ยคอยปลอบใจคุณเบิร์ตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ยร้องไห้ออกมาในหลายๆครั้งเลยบรรยากาศพิธีไว้อาลัยนะคะระหว่างเปิดเพลงและวิดีโอที่มีการประมวลภาพของคุณแตงโมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าแฟนคุณแตงโมนั้นได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกมือขึ้นซับน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณที่จัดงานแล้วมีกลุ่มเพื่อนของคุณเบิร์ตเองเดินตามไปปลอบใจนะคะก่อนที่คุณเบิร์ตจะกลับมานั่งในพิธีอีกครั้งหนึ่งแล้วนำกล่องใบหนึ่งค่ะบรรจุดอกไม้และมีแหวนสีเงินตรงกลางเนี่ยมีลักษณะคล้ายเป็นตัวนิลสีดำมีใบไม้ล้อมด้วยนะคุณเบิร์ตเนี่ยนั่งมองแหวนวงนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ร้องไห้ออกมาตลอดเวลาก่อนที่จะนำมาวางด้านหน้าซุ้มลูกโป่งที่เจ้าตัวเป็นคนจัดให้กับคุณแตงโมแล้วก็เดินทางกลับฝั่งคุณโมอามีนาค่ะบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่คุณเบิร์ตตั้งใจนำมาให้คุณแตงโมเพราะว่าคุณแตงโมเคยบอกว่าอยากได้นะก็เลยสั่งทำมาเป็นพิเศษแล้วก็เพิ่งจะได้รับแหวนมาจากร้านในวันนี้นะคะคุณเบิร์ตก็ไปบอกคุณโมอามีนาบอกว่าเราแต่งงานแล้วนะซึ่งแหวนนี้เปรียบเสมือนว่าเบิร์ตเนี่ยได้แต่งงานกับแตงโมแล้วนั่นเองจริงๆเนี่ยคุณเบิร์ตตั้งใจจะนำไปสวมให้กับคุณแตงโมในวันรับร่างถ้าสวมไม่ได้ก็จะนำไปเก็บไว้ทีนี้มาดูเรื่องของคลิปต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นะคะคลิปอันนึงก็คือจากของกฟผ.ที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นางสาวนพวรรณกาญจนวรรณค่ะรองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกฟผ.ก็ได้บอกว่ากล้องของกล้องวงจรปิดของกฟผ.เนี่ยเขาติดตั้งวัตถุประสงค์คือดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินแล้วก็ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศอันนี้เป็นหลักเลยนะคะโดยการเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกฟผ.มันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเหตุการณ์ที่คุณนิดาพลัดตกน้ำจากสปีดโบ๊ทเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเพื่อประกอบสำนวนคดีไปแล้วนะคะก็มีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่คือกรมเจ้าท่ากองบังคับการปราบปรามแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเรียบร้อยแล้วพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะส่วนเรื่องของคดีเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าการที่จะชันสูตรศพของคุณแตงโมดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะได้มีการให้ทนายความคุณกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะคะไปแจ้งกับตำรวจขออายัดศพโดยในช่วงเวลา 13:00 นค่ะคุณกฤษณะบอกว่าตนจะนำเอกสารไปยื่นที่ตำรวจภูธรภาค1เพื่อขออายัดศพไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพราะว่าครอบครัวยังคาใจร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตพอเป็นแบบนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงก็คือว่าการอายัดศพครั้งนี้ค่ะจะทำให้การกำหนดการประกอบพิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมในวันที่14มีนาคมนี้ที่คริสตจักรเมทอดิสคลอง4ปทุมธานีต้องยกเลิกไปก่อนอันนี้ต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีสนนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมีการโพสต์ Facebook ระบุว่าเนื่องจากผมมีเพื่อนใน Facebook เป็นกู้ภัยอยากถามว่าอาสาสมัครกู้ภัยมีจริยธรรมของอาสาสมัครกู้ภัยไหมครับผมเห็นอาสาท่านหนึ่งพูดอธิบายวินิจฉัยเกี่ยวกับศพเหมือนอย่างเป็นแพทย์นิติเวชมันทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้อาสาท่านนั้นจะถูกลงโทษไหมครับ
อีกข้อขอตำหนินักข่าวที่ไปทำข่าวกับเรื่องนี้กับอาสาท่านนั้นด้วยคือท่านคิดว่าการสัมภาษณ์ผลการตรวจศพควรทำกับอาสามากกว่าแพทย์นิติเวชที่ผ่าหรือครับจริงๆผมเคารพอาสามากๆเลยนะครับผมสนิทกับหลายคนมากๆอาสาเจอผมก็จะพูดคุยกันดีมากเพราะผมออกที่เกิดเหตุท้องที่ในรามามาเกิน10ปีแล้วและผมขอขอบคุณอาสาหลายๆคนที่เวลาไปตรวจที่เกิดเหตุช่วยในการตรวจศพและขนศพออกมาบางเคสก็ยากลำบากมากจริงๆนับถือความมีน้ำใจในหลายๆครั้งแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาสาที่ทำแบบนี้เลยครับยังไงก็ช่วยฝากเตือนๆกันหน่อยนะครับนะคะนี่คือนายแพทย์สมิธศรีสนนะก็โพสต์ตั้งคำถามล่าสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่มีการพูดถึงร่องรอยบาดแผลของคุณแตงโมด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีทนายนกเขาคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยนะคะเดินทางไปยื่นหนังสืออยากให้ท่านนายกเนี่ยในฐานะที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะส่งคดีให้กับ DSI ดำเนินการวันนี้อีกคนหนึ่งที่มาเห็นด้วยกับเรื่องนี้คือคุณรสนาโตศิตระกูลมีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณรสนาบอกเห็นด้วยนะคะกับคุณนิติธรล้ำเหลือเนื่องจากเหตุผล3ประการค่ะคือหลักฐานประจักษ์ที่คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แถลงกับสื่อเกี่ยวกับบาดแผลในร่างคุณแตงโมเนี่ยนะคะค้านกับคำแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณเอกพันธ์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกู้ผู้เสียชีวิตมาหลายปีและเป็นผู้กู้ร่างคุณแตงโมด้วยตนเองนะย่อมจะสังเกตเห็นพิรุธหลายประการบนร่างของผู้ตายอย่างชัดเจนจึงต้องออกมาพูดความจริงที่ค้านกับคำแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ตามที่คุณหญิงพรทิพย์มีประเด็นติดใจนี่เป็นเหตุผลข้อที่2ที่คุณรสนาโพสต์บอกที่คุณหญิงหมอติดใจเรื่องการย้ายสถานที่ชันสูตรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแทนย่อมจะทำให้เกิดความสงสัยในการโปร่งใสและการแถลงผลชันสูตรเนื่องจากว่าผู้แถลงผลชันสูตรจะไม่ใช่แพทย์ค่ะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งประชาชนทั่วไปตอนนี้ไม่ไว้วางใจว่าอาจจะบิดเบือนผลการชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไรเนื่องจากมันก็มีกรณีอื่นๆที่อื้อฉาวให้เห็นมาแล้วที่เป็นตัวอย่างนะคะเหตุผลข้อที่3ของคุณรสนาคือหลักฐานและคลิปต่างๆที่นักสืบโซเชียลนำมาแสดงเมื่อวินยูชนพิจารณาแล้วย่อมเห็นว่าเป็นหลักฐานพยานที่ประจักษ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์และก็น่าเชื่อถือไม่ได้เป็นการคิดเอาเองด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะประชาชนส่วนใหญ่จึงเชื่อวัตถุพยานของนักสืบประชาชนมากกว่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเหตุผล3ข้อนี้ก็เลยเสนอคุณรสนาเสนอว่าควรจะให้ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำคดีที่มีเงื่อนงำซับซ้อนเป็นผู้รับผิดชอบคดีคุณแตงโมทางนี้ก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสตช.ซึ่งท่านนายกนั้นกำกับดูแลอยู่ด้วยนะคะค่ะ